จริงจริงจริงเลยเราก็ว่าเขารู้สึกไม่หนูตอนแรกเพราะเขาไม่เล่นกับผู้หญิงคนอื่นเท่าไหร่อย่างกับแอนเขายังไม่เคยไม่รู้ไม่ถึงรู้สึกเอาจริงจริงที่ไม่เคยพูดฮะทั้งนั้นที่ไม่เคยก็คือแม็กดูท่าทีอะไรเงี้ยแล้วก็คืออยู่ด้วยกันกับมันมาอย่างเงี้ยบางทีก็คือเคยคุยกันเรื่องอะไรเงี้ยเดือดเคยหน้าแดงอ่ะจริงหนูอยากรู้จริงเพราะหนูไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันเป็นคนนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเนี่ยไม่เห็นมีเรื่องชู้สาวในบ้านเลยเนี่ยวางตัวดีอัตมาเขินทำไมเนี่ยก็อยากรู้อย่าพูดออกมาเออไปถามเองก็เดี๋ยวออกไปก็ได้ค่ะมีสองหนูไม่ถามหนูไม่ถามเอาจริงถ้าเขามาแล้วแบบเออเป็นแฟนกันไหมจ้ะมันไม่มีทางอ่ะความรู้สึกหนูเลยยังแบบว่าเสี่ยมจริงเลยไม่เขาใครรู้อ่ะเขาใครบอกถ้าเขามาแบบเออเนี่ยนะไม่เอาไม่รู้หรือมันอาจจะแบบมันไม่ใช่มันเป็นอย่างอื่นดีกว่าเปล่ามันแบบไม่รู้แล้วของนี้ก็ยังมันก็รู้สึกแปลกๆแบบตอนเล่นกันมันก็คือเข้าใจเซนที่มันรับป้าครูสอนมันเวลาสมมติว่าเรากับอีกคนหนึ่งเล่นอยู่ด้วยกันเนี้ยเซนที่ได้รับมันจะไม่ใช่เซนแบบอย่างเซนกับแมทเออมันก็จะไม่เหมือนกันเออเดี๋ยวนะอ้าวรู้แต่ก็ไม่อยากพูดถึงเนี้ยหรอคือปล่อยผ่านไม่อยากให้คิดเยอะใช่ไหมแบบตอนที่มันเดินผ่านมาเรามันนี่ด้วยมันนี่ก็เดินไปนอนมันก็แบบเดินเล่นเอ้ยกูไหนนะอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็เออแต่ว่าพอมันพูดเอ้ยกูไหนนะอย่างเงี้ยแล้วแบบนี่แบบเมินอ่ะมันแบบงอนแบบเออแบบสีหน้าเปลี่ยนเลยจะป๋าฉุกคือตอนนั้นคือตรงนี้ชัดมากไม่อันนี้มันชัดแต่ว่าไม่หัวใจจะหยุดเต้นเคยคุยเออแต่มีช่วงนึงอ่ะครูเห็นไม่เคยคุยขนาดนั้นเป็นอะไรมีอยู่ช่วงนึงอ่ะอยู่ก็ไม่ยอมคุยกันก็มันแซวโกรธหรอแซวเรื่องมันพูดอะไรวะวันนั้นเป็นวันที่ไม่ได้คอมเมนต์ใช่ๆแล้วมันเหมือนมันแซวขึ้นมาแล้วหนูเห็นว่าน้องเครียดกันอยู่โกรธเออมุกดิกร้องไห้หรืออะไรสักอย่างแล้วมันก็แบบไงล่ะไม่ได้คอมเมนต์อย่างแบบยังซ่าอีกอย่างเงี้ยหนูว่าเขาจะซ้ำเติมทำไมเนี่ยก็เลยแบบหนูก็ฮึดขึ้นมาแต่หนูไม่ได้ฮึดด้วยตัวหนูเองหนูเห็นว่าน้องแบบร้องไห้อยู่ไงหนูไม่อยากให้มันพูดขึ้นมาอะไรเงี้ยหนูก็แบบเออเลิกพูดกันเลยแต่นี่สองคนนี้ก็ต้องทำผิดกฎชอบเมากันแล้วไม่ยอมติดไปเรียนเมาเหรอเออเมาเมื่อไหร่สองคนอะเมาไหนล่ะจริงเหรอแม่ก็บางทีชอบอยู่ในห้องน้ำเฮ้ยแต่มันไม่ขนาดนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องนี้ใช่ไหมแอนกับซานีอะไม่ใช่เรื่องที่เขาสงสัยกันหลายคนนะแม่แอนที่เป็นสมัยเธอค่ะทำไมถึงไม่ติดเรื่องนี้เขาสงสัยเรื่องนี้เขาสงสัยก็อ่านนะเพิ่งเสร็จด้วยก็เลยคุยหนูออกมาหนูก็จบเรื่องไรเราเรื่องไรเรื่องข้างนอกอะสิไม่ก็บอกกันวิกนั้นอะไรไม่ใช่ที่คิดเครียดแล้วก็คือที่สงสัยคืออันนี้แหละก็ใช่ไงไม่แต่ที่เคยคุยกันอ๋อแบทเทิลอ๋อไม่เคยคุยกันตรงๆขนาดนั้นแต่วิกแบทเทิลน่ะแอนน่ะหน้าออกถามอะไรมีแบทเทิลคือดูฟิลมันเข้าใจไงหน่อยเหนื่อยไม่สนุกแอนสวยแล้วเป็นคนคือครูอยู่กับหนูบ่อยใช่ป่ะครูก็จะรู้ว่าปกติแอนไม่ใช่คนแบบนี้แบบมันดูซึมใช่มั้ยเออมันไม่ได้ซึมมันคือเหมือนกับต่ออันนี้ทำก็ได้อันเนี้ยก็ไม่อยากทำอ่ะคือปกติแอนจะเฮ้ยครูหนูชอบทำเล่นด้วยกันเล่นไหนล่าสุดเลยอยากเล่นแต่วันนั้นแอนแบบอ๋อค่ะได้เดี๋ยวหนูทำให้ได้จดหมายมาส่งไหนมีอยู่มีกระดาษตกลงมาหนูว่าหนูอ่ะหนูมันไหนอ่ะตกลงมาจากไอ้นี่เหมือนสตาคอร์สมาจากป่องไฟแล้วแบบโยนจดหมายไทยราชอบมากเลยอันนั้นนะครูกำลังแบบซีซั่นอะไรอ่ะเนี่ยสื่อเออเนาะกัดกันแบบว่าชอบนี่มันแรงมากหอยพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นบ้างอ่ะสนุกนะไม่รู้ว่าแบบเราไม่ชอบเนี่ยจีเนี่ยแบบมันด่ากันอย่างนี้เลยนะมันก็อุ๊ยก็อันนั้นมันแบบมาต่างแต่แบบว่าประเทศคนละทั่วโลกอะไรเงี้ยเพราะว่าเจอกันเราอ่ะเคยคุยเอเชียเต็มไปหมดคนเก่าอันนั้นมันแรงมากก็รู้สึกนี่ก็ยังคุยเรื่องเดิมอยู่แล้วก็เลยไม่ได้คิดอะไรความรู้สึกเราก็เลยเฉยๆจริงๆนี่ที่เราคุยกัน3คนนี่เค้าตัดเสียงนะเค้าเปิดเสียงวอลุ่มมันขึ้นอันนั้นขึ้นแต่นี่ก็เริ่มชินใช่ป่ะถามจริงมีรู้สึกแบบว่าไม่เป็นส่วนตัวเวลาคุยอ่ะก็มีนะ
ก็มีมันต้องติดไวเลสตลอดเวลาบางเรื่องที่แบบมันแบบอยากจะเล่าอะไรทะลึ่งตึงตังกันมากๆเหมือนคำที่เราเคยพูดคำหยาบมันก็มีอะคุณครูหลุดไหมหลุดไหมหลุดก็หนูหลุดบ่อยเป็นเราก็หลุดเราก็หลุดด้วยเพราะมันอยู่ขนาดอย่างเงี้ยมันแบบไม่นะมันไม่ได้เป็นคำแต่คุณครูจะลำบากแต่คุณครูต้องเจอสองคนไปนั่งคุณครูเข้ามาเจอผมแบบเนี้ยเอ็นนี่จะหลุดง่ายกว่าอย่างเรามันจะชินแล้วไงชินเหมือนก็ไปเข็มขัดเส้นนึงผูกเอาไว้แล้วออกไปนี่ไม่รู้จักแล้วนะคำหยาบคายโอ้ยก็ดีแล้วไปเข็มขัดฝึกเข็มขัดปลูกนิสัยโอ้โหไอ้แม็กก็แม็กเอาจริงเป็นคนสุภาพจริงป่ะหรือแม็กสุภาพกับผู้ใหญ่ครับแล้วก็กับอันนี้จริงแต่กับเพื่อนก็คือเต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคนไม่น่าที่คนเขาชอบมองแม็กสุภาพเพราะว่าแม็กอยู่กับผู้ใหญ่ใช่แต่เวลาแม็กอยู่กับเพื่อนกันเองแม็กก็สุภาพนะมันมีแต่น้องกับแอนนะอ๋อกับแอนแม็กก็ครับไม่ครับก็เล่นแล้วกันนี้อ่ะไม่ก็ว่าอันนี้นะโอ้ยนี่เขียนใส่กระดาษก็ได้เขียนใส่กระดาษมันแบบคํานั้นใส่กระดาษก็ได้ที่แบบอยากจะพูดแต่แบบไม่ได้บอกว่าเป็นเซอร์หยาบคายมากอะไรอ่ะหยาบมากเร็วมากอ่ะอ๋อไปทำผมเหรอเออถามเพื่อนกันฟลาเวอร์อย่างเงี้ยอ๋อหรอเออมันไงแค่ตัวเองมันอย่างเงี้ยที่พี่สระผมคือมันเหมือนแบบคนเด็กได้ปล่อยก็กลับอยู่ก็กลับกลับมานี่แบบข้างหน้าเกือบชุดใหญ่กว่าฟาโลโนอาอะไรเงี้ยฟาโลโนอาคืออะไรอ่ะข้างหลังโอ้ยทำหนังไม่รู้เซนไม่รู้เรื่องแต่อันนี้รู้วันแรกมัวคืออะไรพี่ก็ดึงเหมือนข้างหน้าให้มันฟูเส้นเล็กนะฮะทําไมแต่ข้างหน้ามันยังได้เลยโนอาไม่รู้ตอนนี้มันได้ข้างหน้าแล้วใช่ป่ะแต่ข้างหลังมันแบนโนสละไงไม่เป็นโอ๊ยอ่ะต้องลองเป็นแน่มันดีขึ้นแล้วนะโอเคคุณนี่งงจริงบัฟฟาโลแปลว่าละอ๋อทําไมเนี่ยเมื่อกี้นี้ฟาดถูกป่ะฟาดทําไมต้องแปลกันด้วยวะก็อยู่มันก็สนุกดีนะออกไปสังคมสนิทกันดีกว่าคงแบบว่าออกไปคงกรี๊ดเสียงดังแล้วแบบอยากจะแบบคนออกไปทุกคนต้องเป็นอย่างนั้น